สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแอมปติญญาในรอยไทยไอเดียครับภารกิจสำรับพื้นบ้านวันนี้นะครับแอมอยากจะนำเสนออาหารทะเลครับวันนี้รับรองเด็ดแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำผัดฉ่าทะเลกันเลยดีกว่าครับเปิดเตานะครับตั้งกระทะให้ร้อนแล้วเราก็เริ่มใส่น้ำมันก่อนเลยครับใส่พริกเหลืองซอยลงไปเลยครับเราก็ผัดให้พริกหอมเลยนะครับพอพริกเริ่มส่งกลิ่นหอมนะครับเราก็ใส่อาหารทะเลของเราลงไปเลยครับเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำซุปลงไปหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราใส่ลอยไทยซอสผัดกะเพราลงไปเลยครับเดี๋ยวเราใส่กระชายลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับใส่พริกไทยอ่อนแล้วก็โหระพาลงไปเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปจัดจานกันดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาใส่พริกชี้ฟ้านะครับตบท้ายด้วยยอดโหระพาครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผัดฉ่าทะเลเป็นยังไงบ้างครับกับเมนูทะเลที่ไม่น่าเบื่อของแอมแถมยังทำง่ายอีกด้วยครั้งหน้านะครับแอมจะทำเมนูอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรอยไทยไอเดียสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอัมพลฟู้ด